สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวพ่นอีกเช่นเคยครับผมเมนูมื้อนี้ก็จะเป็นส้มตำปูปลาครับปิ่งปลากดครับได้ปลากดมา2ตัวมันครับผักกับก็จะหลากหลายครับมื้อนี้มีแคบหมูนำมาครับมากินน้ำกันแซ่บๆส้มตำมื้อนี้ก็เผ็ดได้นี่สั่งแม่ค้าแบบเผ็ดๆเลยครับบ่าวพ่นบ่ได้ตำเองมาครับมาห่อนครับพี่น้องมีอะไรเผ็ดเทิงใจมันเนี่ยมาพุ่นไปยางตลาดมากเดี๋ยวปรากฏมา2ตัวไปฝากแม่ค้าพุ่นปีงเศร้ามาทำคลิปต้านประจำนะครับให้พุ่นยางให้เริ่มแล้วเริ่มเพชรแล้วพักบุ๋มก็ไม่โอ้มีไข่พร้อมไข เนื้อไหลเลยพี่น้อง
เครื่องเพชรเครื่องห่อนบรรยากาศกับท่าอันนี้ห้องคือเก่าครับฉากอาจจะเป็นฉากเก่าๆบางคนก็จะสิไปทายใจเอาสะดวกจะคล้องครับทายในห้องปีงปลากดตำบักฮงโอ้เข้ากันครับมันพี่น้องยุบคำง่ายปูดองตัวนี้ปูบะเดดองครับปูสดเทิงไก่พี่น้องบรรยากาศช่วงเศร้าๆหลังไปทรงลูกมาเงื่อไหลเอาเบิดเหรอแซ่บๆคือเก่าครับพี่น้องบ่าวพุ่นก็สิขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม FC ท่านใดอยากให้บ่าวพุ่นกินอีหยังคลิปต่อไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่นก็สิขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ